แล้วจะมีปิดซูมเองเวลาครบ40นาทีหากไม่มีคนในห้องซูมเองอยู่อีกไหมคะอ๋ออันนี้มันเป็นระบบของซูมอยู่แล้วถ้าอยู่ในห้องคนเดียวถ้าโฮสต์อยู่ในห้องคนเดียว40นาทีเนี่ยห้องซูมมันก็จะดับเองอ่ะแต่ว่าหลวงพี่ก็มีเทคนิคนะที่หลวงพี่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะหลวงพี่ก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ Z slash เครื่องหมายคำถาม W เพื่อที่จะไปเปิดซูมบนเว็บไซต์อันนี้คือห้องสาธารณชนทั่วไปนะเราก็ใส่ชื่อแล้วก็กดเข้าห้องซูมได้เลยอันนี้สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยไปเปิดในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้ก็คือมีการเปิดซูมแล้วก็เอาเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปจอยในห้องของเรานะครับห้องเราเสร็จแล้วก็พับทุกอย่างให้เล็กที่สุดก็จะในซูมก็จะมีโฮสต์แล้วก็จะมีเครื่องที่เข้าจากเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็น2คนและคราวนี้ก็จะไม่มีวันดับแล้วนะครับห้องซูมก็จะสามารถอยู่ได้เกิน40นาที